ซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้นะคะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เป็นการนำทีมโดยนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอุตตมสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารวมไปถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจสำคัญก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.และธนาคารออมสินพร้อมภาคีเครือข่ายสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากนั่นเองนะคะโครงการนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปีให้พัฒนาไปจนถึงการมีรายได้ 100,000 บาทต่อปีโดยหน่วยงานรัฐจะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ชุมชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยไปฟังเสียงบางช่วงของท่านรองนายกรัฐมนตรีบนเวทีที่พูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะชุมชนคือตัวตั้งเราต้องรู้ก่อนว่าชุมชนนั้นมีสิ่งที่ดีคืออะไรจะทำให้มันดีกว่านั้นได้ยังไงให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากกว่านั้นได้อย่างไรนี่คือหัวใจจากสินค้าที่ผลิตได้จะทำยังไงให้มีรายได้เพิ่มเติมโอท็อปถึงตามมาวิสาหกิจชุมชนถึงตามมาสิ่งสำคัญที่สุดคืออะไรการท่องเที่ยวต้องมาเชื่อขณะที่รัฐมนตรีทั้ง4กระทรวงก็ได้ขึ้นชี้แจงถึงแนวทางการทำงานของแต่ละกระทรวงในการดำเนินหน้าในการเดินหน้าโครงการประชารัฐสร้างไทยด้วยนะคะอย่างเช่นกระทรวงการคลังก็จะเน้นการช่วยเหลือด้านเงินทุนให้กับชุมชนหรือว่าด้านกระทรวงพลังงานเนี่ยก็จะเน้นส่งเสริมเรื่องของการใช้โซลาร์เซลล์ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะการทำการเกษตรค่ะและในส่วนของสถาบันการเงินของรัฐอย่างเช่นธนาคารออมสินจะเข้าไปอบรมอาชีพร่วมกับสถาบันการศึกษา50แห่งทั่วประเทศพร้อมกับเปิดช่องทางการตลาดให้ผ่านโครงการต่างๆของธนาคารอย่างเช่นตลาดประชารัฐสีชมพูร้านค้าประชารัฐรวมทั้งสนับสนุนการทำธุรกิจผ่านอีคอมเมิร์ซและอีมาร์เก็ตรวมทั้งจะส่งเสริมกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าทำธุรกรรมทางการเงินซื้อขายผ่าน QR Codeเพื่อเพิ่มความสะดวกและใช้เป็นหลักฐานประกอบในการขอสินเชื่อได้โดยธนาคารออมสินจะมีการจัดตั้งศูนย์ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจฐานราก17ศูนย์ค่ะค่ะนอกจากนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรียังได้เป็นประธานเปิดโครงการไทยเด็ดแมทชิ่งเดย์ครั้งที่4ด้วยนะคะโดยเป็นสถานีบริการน้ำมันแห่งแรกในภาคเหนือตอนบนที่เริ่มดำเนินโครงการไทยเด็ดตามเจตนารมณ์ที่จะทำให้สถานีบริการน้ำมันของ OR ทั่วประเทศเป็นพื้นที่ในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชนนำผลผลิตทางการเกษตรอาหารสินค้าหัตถกรรมฝีมือที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะคะมาจำหน่ายด้วยตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็งปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน138รายนะคะและมีสถานีบริการน้ำมันเข้าร่วมโครงการจำนวน110แห่งด้วยกันเป็นสถานีบริการน้ำมันในภาคเหนือจำนวน41แห่งแล้วก็คาดว่าในปี2563จะมีสถานีบริการน้ำมันเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศนะคะอย่างนี้เราไปสถานีบริการน้ำมันพวกนี้ก็จะสามารถไปช็อปสินค้าพื้นบ้านพื้นถิ่นของพื้นที่นั้นๆได้โดยที่เราไม่จำเป็นที่ต้องเข้าไปในหมู่บ้านก็ได้นะคะก็ช่วยกันนะคะเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับชุมชนได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น